อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเสียงจะขาดหายไปไหมผมลดอัตราการแซมปลิ้งลงก็คือให้มันหยาบขึ้นเสียงอาจจะไม่ได้ใสเหมือนเดิมแต่ว่าก็น่าจะไม่ทำให้แห้งนะไม่น่าทำให้เสียงขาดหายได้นะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้อันนี้เนี่ยคลิปที่แล้วนะครับก็จะบอกถึงคอมโพเนนต์ต่างๆหรือไอคอนต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ใน LabVIEW นะครับคราวนี้พอเรารู้จักว่าเออมันมีตัวแปรหรือมันมีไอคอนอะไรต่างๆนะครับที่เลือกใช้ได้แต่ประเด็นสำคัญการเขียนโปรแกรมมันก็ต้องเขาเรียกว่ามีชั่วโมงการบินหรือชั่วโมงที่จะเขียนโปรแกรมเยอะนะครับนี่ชับมารอในลักษณะที่ว่าคนให้โจทย์มาค่อยมาทำเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าสนิมมันจะกินนะครับหมายถึงว่าการอยู่ดีเราจะมาเขียนโปรแกรมเลยนะครับมันจะฝืดๆถ้าเราเขียนโปรแกรมบ่อยยิ่งเขียนยิ่งคิดเองและเขียนเองเนี่ยมันจะทำให้เราเรียกว่าฝึกนะครับในการรับมีดนะครับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการวางโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะอยู่ในตัวเราครับเป็นประสบการณ์เป็นทักษะนะครับบางคนคิดว่าเราอ่านโปรแกรมแล้วจำได้รู้ว่าทำยังไงแต่พอเขียนมันฝืดเขียนออกมาไม่ได้มันหนืดก็เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราการฝึกฝนทักษะตรงนี้จะต้องทำชั่วโมงบินเยอะหน่อยผมก็เลยคิดว่าลองจัดง่ายๆก่อนนะครับให้อยู่ดีให้โจทย์ยากเลยกว่าจะคิดขึ้นมาแม้เอาโจทย์ง่ายๆเอาพื้นๆนี่แหละครับซึ่งผมก็จะมีขั้นเรียกว่าโปรแกรมนะครับหรือการเขียนโปรแกรมให้ลักษณะของโจทย์นะครับมีอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันเอาอันแรกๆก่อนนะครับเอาพื้นๆก่อนโดยที่ไม่ต้องเขียนลูปเขียนอะไรเรียกว่า one time process ก็คือรันครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็รันวนๆกันโดยใช้ปุ่มนี้นะครับของ LabVIEW เนี่ยนะครับปุ่มนี้ของ LabVIEW เนี่ยเขาเรียกว่าปุ่มที่เป็นที่เรียกว่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมย้ายตัวนี้นิดนึงปุ่มนี้ที่เรียกว่า continuous นี่นะครับรัน continuous ก็คือรันไปซ้ำรัน process หนึ่งแล้วก็ซ้ำอีกรัน process หนึ่งแล้วก็ซ้ำอีกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหมือนกับเราทำลูปนั่นเองแต่ว่าลูปนี้ก็คือทำประมวลผลครั้งเดียวแล้วก็ออกมาประมวลผลครั้งเดียวแล้วก็ออกมาประมวลผลอีกแล้วก็โชว์เอาพุทธแล้วก็จบประมวลผลโชว์เอาพุทธแล้วก็จบนะครับลักษณะนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้โจทย์นะครับโจทย์ที่ว่าเนี้ยเอาง่ายๆสมมติผมมีตัวปรับนะครับระบบผมมีอาจจะลองจินตนาการดูนะครับทุกอย่างอยู่ที่จินตนาการนะผมเองผมคิดโจทย์เองผมก็ต้องนั่งคิดเองว่าลองง่ายๆดูก่อนสำหรับเราสมมติผมมีปุ่มปรับโวลต์นะครับสมมติผมกำลังปรับโวลต์ปั๊บ0ถึง5โวลต์ LED ยังไม่ติดจะมี LED ที่เตือนว่าถ้าไฟสูงกว่า5โวลต์ปุ่มปรับสูงกว่า5โวลต์ให้ LED ดวงหนึ่งติดเนี่ยง่ายหมูมากเลยเอ๊ะคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยครับนี่คือโจทย์แรกๆที่เราเริ่มจากตรงนี้ไม่ใช่เริ่มจากยากๆนะครับเริ่มจากยากๆเราจะเขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับเราจะคิดแต่ถ้าบางคนที่เซียนแล้วก็ระดับเทพแล้วก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าระดับที่เราผ่านโปรแกรมมิ่งมาไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็เขาเรียกทำแค่การบ้านส่งอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับการบ้านส่งมาเพื่อจะได้ไม่ได้จะได้ครบถ้วนไม่รู้แต่ก็ลองทำแล้วก็คิดว่าพอจะเขียนโปรแกรมได้แต่จริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมหรือการฝึกเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วโดยเฉพาะพวก LabVIEW เนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมมองทางด้านแดกแกรมซึ่งก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเท่าไม่ได้ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแบบพวก Python หรือ C นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าโจทย์แรกแล้วกันโวลต์ต่ำมีปุ่มปรับโวลต์ใส่แล้วต้องคิดละมันภาพต้องมาแล้วครับพอบอกโวลต์ต่ำเราจะเอาโวลต์ค่าอินพุตโวลต์ยังไงบางคนคิดว่าต้องป้อนค่าอันนั้นก็คือไป Python ใช่ไหมป้อนค่าเข้ามาแล้วก็พอกด Enter ปึ้ง Enter เข้ามาปั๊บมันก็จะเข้าไปประมวลผลว่าไฟค่าที่เข้ามานั้นอยู่ใน0ถึง5หรือเปล่าถ้าเกินถ้าอยู่ใน0ถึง5หรือต่ำกว่าก็จะไฟก็จะไม่ติดแต่ถ้าเป็นโวลต์สูงเกิน5ขึ้นไป LED จะติดนะครับเราคิดถ้าเป็นคิดถึง Python หรือ C แล้วก็ต้องเป็นการเขาเรียกว่าปรับการป้อนค่า
แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเราเริ่มคิดถึงแล้วเอ๊ะมันมีปุ่มปรับหมุนปรับได้นี่ใช่ไหมครับก็ใช้ดูใช้ปุ่มดูเอาละครับในตอนเริ่มดูนะครับปุ่มอย่างที่บอกเนี่ยครับก็เป็นแพนเนลสีเทาสร้างปุ่มก็คลิกปุ่มขวานะครับปุ่มคลิกปุ่มขวาจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับ numeric เห็นไหมครับ numeric คัด numeric แล้วก็มาที่น็อตมาที่น็อตปึ๊บวางเข้าไป1ชิ้นเห็นไหมครับปึ๊บพอวางไปปั๊บไดอะแกรมก็ขึ้นมาด้วยนะครับไดอะแกรมก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมี LED ใช่ไหมครับเรารู้ว่าโจทย์ของเราตัวนี้นะครับโจทย์ของเราตัวนี้ก็คือมี LED ตัวเดียวก็กลับเข้ามาทำตรงนี้คลิกปุ่มขวาเป็นเอาพุทธใช่ไหมครับ LED สีไม่ต้องยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาฟังก์ชันก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็อย่าลืมครับ View to Palette มันก็จะขึ้นตรงนี้มาเพื่อใช้งานใช่ไหมครับเนี่ยครับกดชี้ที่ตรงนี้แล้วก็คลิกชี้เข้าไปแล้วก็จะเห็นหมุดเกิดขึ้นแล้วก็เดินมาให้มันห้วนให้มันพร้อมแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าอาจจะเขียนนิดหน่อยก็คือใช้เป็นเทคนะก็มาที่เทคแก้เทคตรงนี้ก็ edit เทคเป็นอะไรมากกว่า5โวลต์เห็นไหมครับยิ้มเออผมเป็นภาษาไทยแป๊บนะครับมากกว่า5โวลต์นะครับเรียบร้อยนะครับก็ลองกดดูก็ได้ติดดับติดก็สีเขียวดับก็สีออกดำคล้ำๆหน่อยนะครับเอาละคราวนี้พอมานี่เห็นไหมครับก็เป็น LED นะครับเป็น output ถูกไหมครับนี่ input ดังนั้นต้องคิดต่อครับคิดต่อในมุมนี้ว่าจากปุ่มเข้ามามันก็ต้องมีการในโจทย์ของเราคือถ้าต่ำกว่า5โวลต์คือ0ถึง5นะครับ0ถึง5อันนี้คราวนี้ตัวปุ่มก็ต้องเตรียมไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับว่า A 0ถึง5มีแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่20โวลต์ไปถึง20นะครับส่วนรายละเอียดที่จะให้เป็นเส้นมีคำว่า5ดูอยู่ไหมก็แล้วแต่เพราะจะยังมีจุดทุยม2ตำแหน่งอยู่นะครับตัวที่จะเป็นตัวบอกมันจะเขียนว่า dBm เป็น y พวกโอเปอเรเตอร์เป็น y เพราะฉะนั้น x น้อยกว่าเพราะฉะนั้น y ก็ต้องเป็นค่าเขาเรียกอะไรครับเป็นค่าที่เป็นตัวแปรนะครับก็ใส่คลิกปุ่มขวา arithmetic ใช่ไหม arithmetic numeric constant อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ constant นะครับ constant ปุ๊บนะครับก็วางนี้เดี๋ยวผมย้ายตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เห็นตอนซูมแล้วเอา context ย้ายมาข้างล่างโอเคนี่นะครับดูนะฮะเสร็จแล้วก็เชื่อมถูกไหมครับใช้หลอดได้เชื่อม compare กับ0ถึง5ใช่ไหมครับสมมุติว่าแก้ตรงนี้ก่อนให้เป็น5เพราะเราจะต้องเปรียบเทียบกับ5ว่ามันน้อยกว่าถึง5หรือยังนะครับก็
ใส่5เข้าไปแล้วก็เชื่อมเส้นได้ตัวแปรด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างตัวแปรด้านบนเป็นค่าที่ตั้งต้นเข้ามานะครับแล้วก็ออกไปถ้าเกิดจะหักมุมก็คลิกทั้ง1คลิกกึ๊กแล้วก็เข้าตรงนี้กึ๊กนะครับสังเกตนะครับดูในมุมขวาบนมุมขวาบนจอยนะครับดับเบิลนะครับตัวแปรดับเบิลวิ่งเข้ามาตัวแปรอินทิเจอร์สีฟ้านะครับตัวแปรอินทิเจอร์เมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดในวิดีโอคลิปแรกตัวแปรดับเบิลจะเป็นสีส้มแล้วก็เจ้าตัวแปรที่เป็นอินทิเจอร์ที่เป็นจำนวนเต็มจะเป็นสีฟ้านะครับสีเงินถ้ามาเปรียบเทียบปั๊บพอเปรียบเทียบได้ก็จะเป็นลอจิกว่าถูกหรือผิดนะครับ true or false รันได้เลยครับลองดูครับวิธีจะลองก็ลองตั้งลองกลับเข้าไปที่ตัวรูปนิ้วมือที่จะเป็นตัวที่ไปปรับผมปรับเป็น0ก่อนนะครับเนี่ยผมปรับคลิกแล้วก็คลิกครั้งไว้แล้วหมุนเลื่อนมือได้นะครับเลื่อนมือสังเกตมั้ยครับว่าค่าจะวิ่งไปด้วยเอาเป็น0ก่อนแล้วผมรัน1ทีนี่คือรันนะครับปึ๊บนะครับถ้าตัวนี้ไฟติดแสดงว่าลอจิกตรงนี้ผมผิดถูกมั้ยครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะค่าที่เข้ามาน้อยกว่าใช่ไฟจะต้องไม่ติดมันจะต้องกลับทางกันถ้ามากกว่า5ติดก็ต้องกลับก็คือว่าไอ้ค่ามันกลับกันเมื่อกี้นี้ใหม่นะฮะลองรันใหม่นะครับถ้าเกิดค่าผมเกิน5ลองรันดูอ้าวดับผิดแล้วนะครับผิดโจทย์ผิดวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์คืออะไรครับโวลต์ต่ำไฟ LED ดับโวลต์สูงมากกว่า5โวลต์ LED ติดเพราะเมื่อกี้ผมใส่ผิดนะครับใส่สมใส่เขาเรียกว่าโอเปอเรชั่นผิดก็แก้ได้ครับไม่ยากครับลูกศรชี้เข้าไปแล้วชี้แก้คลิกปุ่มขวาที่นี่เปลี่ยนได้เลยครับ replace นะครับ replace คือการเปลี่ยนขอเปลี่ยน comparison palette มันรู้อยู่แล้วเป็น comparison นะครับก็มันจะนำพาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องกลับทางกันนะครับนะครับค่าที่เข้ามาเปรียบเทียบไปก่อน5อ่ะลองรันใหม่ครับกลับมาที่หน้าจอแผ่วแน่วนี้แล้วก็มาที่เจ้าตัวนิ้วมือรันปึ้งเกิน5โวลต์เพราะตรงนี้มันเป็นประมาณ8โวลต์กว่านะครับวิธีดูก็วิธีรันก็แบบถ้ารันแบบถ้าเรียกว่าขอดูค่าจริงๆที่วิ่งเข้ามาก็ลองกดรันดูมันจะวิ่งเห็นมั้ยครับเนี่ยครับ 8.3 วิ่งเข้ามา true ก็ออกมานะครับรันอีกครั้งนึงลองดูดิดูนะฮะ 8.3 มาปั๊บหน้าเปรียบเทียบเป็น true อันนี้เป็นหลอดไฟนะครับอ่ะผมปรับค่าเป็น0ลองดูครับแล้วรันใหม่ลองรันใหม่ทีปึ๊บลองดูนะฮะ0ปึ๊บ compare เป็น false นะครับ false เข้ามานี่เอาใหม่นะรันปึ๊บ0 false ออกวิ่งมาที่นี่นะครับเพราะนั้นไฟก็จะดับอันนี้ถ้ารันแบบ continuous มันก็วิ่งไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆสังเกตดูนะครับเนี่ยวนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วบิดค่าไปแล้วมันก็จะเปรียบเทียบไปเกิน5โวลต์ติดแล้วนะครับนี่ครับ5โวลต์นี่มัน6กว่านะครับ6กว่าเห็นไหม6กว่าก็ติดออกไปแล้วเลื่อนอีก12เพิ่ม0โวลต์จะติดไหม0โวลต์ไม่ติดแต่เอาไฟดับออกก็ละรันปกติเลยครับมันก็จะพรวดพลาดเลยปึ๊ดติดดับติดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับติดดับต่ำกว่า5โวลต์ดับติดดับจบแล้วโปรแกรมนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ลูปนะให้มันรันแบบเขาเรียกว่า continuously นะครับก็ถ้าจะจบก็กด stop ตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับนี่คือจบแรกนะครับดูเหมือนโอ้ยหมูนะครับแต่เอาละเพิ่มความไม่หมูขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นเราพวกนี้เราต้องคิดเองนะครับประเด็นของโจทย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงก็จะมาเป็น3 state LED ประเด็นของเราการฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ต้องรอผมไม่ต้องรออาจารย์ให้สั่งโจทย์เราคิดโจทย์เองได้ครับประเด็นที่ผมเคยฝึกมาหมายถึงว่าที่เวลาปกติผมมักจะคิดโจทย์ของผมเองแล้วก็แอพพลายไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าอันนี้มันได้มันต้องทำอีกอย่างนึงได้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเพิ่มมาเพิ่มความยากขึ้นไปไม่ใช่พอทําครั้งที่เสร็จรู้แล้วเขียนยังไงเราจะไม่ชนะการโปรแกรมครับเราต้องชนะตัวเองโดยที่ว่าเราต้องคิดโจทย์ใหม่เองได้อันนี้สำคัญมากนะครับโจทย์ใหม่ของเราต้องคิดเองได้ด้วยอย่างเงี้ยผมบอกเมื่อ5โวลต์แล้วถ้าเกิดว่าเกิดสูงเนี่ยผมตั้งโจทย์มาถ้าสูงกว่าเกินกว่า12โวลต์ให้ LED ติดเพิ่มอีกดวงว่า over 12นะครับ over 12โวลต์เป็นไฟสีแดงสมมตินะครับสมมติเป็นไฟเพิ่มสีแดงดวงว่า
อันตรายละไฟเริ่มสูงแล้วนะเกิน12โวลต์ให้ไฟอีกดวงนึงติด LED 5ก็ติดด้วย5ก็ติดด้วยไอ้ตัวเกิน5เกิน5โวลต์ LED ก็ติดด้วยแล้วมีอีกดวงเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเกิน12ไอ้ไฟดวงนี้จะติดเพราะนั้นก็จะเป็น3สถานะถูกมั้ยครับดับอันแรกก็คือ0โวลต์ถึง5โวลต์พอติดปั๊บก็มากกว่า5โวลต์แล้วก็ถ้าเกิน12ไฟดวงสุดท้ายก็จะติดเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวโจทย์นี้ปั๊บเอาเราทำเรื่องไฟเสร็จแล้วถ้าเราจะคิดต่อไปก็ได้จะเป็นไฟ4ดวง5ดวงจะทำไฟวิ่งก็แล้วแต่เราครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนโจทย์มาเป็นโจทย์ตัวนี้ลองดูเปลี่ยนให้มันสนุกสนานขึ้นนิดนึงแลบวิวกำเนิดเสียงได้ไหมได้ครับให้มันเป็นเสียงปะแป๊ดปะแป๊ดหรือว่าให้มันเป็นเสียงความถี่กำเนิดความถี่เสียงต่างๆได้นะครับแล้วมาประยุกต์อันนี้อ่ะเดี๋ยวอีกคลิปนึงเรามันจะมาเจอตรงนี้คลิปนี้ก็จบด้วยตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับก็ง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นทั้งสองก้อนเลยเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเราก็ลองไปดูศึกษาดูนะเนี่ยครับแล้วก็รันแบบ execution ไม่ต้องมีลูปครับอันนี้เพราะว่ามันรันหนึ่งครั้งแล้วจบหนึ่งครั้งแล้วจบก็รันกลับมาทำที่เดิมก็เอาค่าของปุ่มมาเปรียบเทียบแล้วก็ออกค่าปุ่มเปรียบเทียบแล้วก็ออกเนี่ยครับเรียกว่าเขาเรียก one time executionหนึ่งครั้งออกเลยแล้วก็ทำลูปเขาเรียกไม่ใช่ทำลูปครับรันซ้ำๆรันซ้ำๆไม่มีลูปนะฮะตัวนี้อย่าลืมเพราะสิ่งที่ผมทำในสไลด์นี้จะแค่ normal execution ไม่มีการทำลูปเลยเป็นแค่ one time process นะครับเพราะนั้นอันนี้เอาอย่างแรกก่อนนะครับหมูๆนะครับคนที่เก่งเซียนแล้วก็เรียกว่าเด็กๆนะครับจิ๊บๆนะครับคนที่เริ่มคิดใจผมนะครับว่าถ้าเราเป็นคนเขียนโปรแกรมใหม่ๆแล้วเรารู้สึกผมรู้ครับว่าบางคนที่เขียนโปรแกรมแล้วมันฝืดแล้วมันก็เกลียดไปเลยหรือว่าทิ้งไปเลยว่าไม่อยากคิดไม่ออกคิดแล้วปวดหัวผมเข้าใจเรื่องนี้แต่ไม่เหมือนกับเราเล่นกีตาร์เหมือนเราเล่นดนตรีครับเราเล่นครั้งนึงจะมีอยู่จุดนึงที่เราจะทะลุว่าเราจะเป็นแล้วอย่างใครที่ถ้าเล่นกลองเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเราเล่นกลองตอนแรกมันจะฝืนเนี่ยเพราะว่ามันต้องแยกประสาททั้ง4เท้า2เท้ามือ2มือตอนแรกๆเหมือนจะโยนทิ้งนะเพราะว่าเราเหมือนจะทำไม่ได้เราไปไม่ได้บอกเอ้ยหัวเราไม่ไปหรอกผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะแต่ถ้ามนุษย์เรามีการเทรนมีการทำซ้ำๆแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดเขาเรียกทักษะครับเขาเรียกสกิลมันจะตามมาเองซึ่งมันจะเหมือนกับการรับสมองครับมาคิดมันเลยเดี๋ยวมันจะคิดเองได้เรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดโจทย์เองครับประเด็นอย่ารอโจทย์จากอาจารย์อย่ารอโจทย์จากผมหรือรอโจทย์จากคนอื่นคิดต่อยอดเองให้ได้เนี่ยเพิ่มเข้าไปปั๊บหรืออาจจะทำvoltage divider นะครับแล้วหารครึ่งครึ่งนึงไปควบคุมไฟก็ว่าไปหมุนปุ่มไปทางขวาเกิน12โวลต์นะครับไฟ LEDมีไฟอีกประมาณ4ดวงวิ่งไปทางขวาวิ่งติดทีละดวงอย่างนี้ครับหมุนซ้ายทวนเข็มเข้าไปปั๊บลงมาที่ต่ำระดับที่5โวลต์ต่ำกว่า5โวลต์ให้ไฟวิ่งจากขวามาซ้ายถ้าเกิน12โวลต์นะครับเกินจุด5โวลต์ขึ้นไปก็ให้ไฟวิ่งจากก็เลยฮะซ้ายมาขวาเนี่ยครับคิดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ทำเองครับประเด็นไม่ต้องรอใครสั่งให้ทำโจทย์อันนี้เป็นตัวที่ฝึกเราอย่างดีนะครับเราเอาชนะให้ได้อีกอย่างนึงครับอันสุดท้ายที่ผมจะบอกทริคก็คือว่าทำเสร็จลบทิ้งอย่าเซฟไว้ครับลบทิ้งเริ่มใหม่ถ้าจะกลับมากลับจากโจทย์เดิมเริ่มทำใหม่หมดอันนี้คือทริคที่ผมทำผมจะลบกระดานทิ้งเลยเพราะไม่งั้นมันจะจำครับเราจะจำแพทเทิร์นเดินรูปแบบเดิมเราจะไม่มีความคิดใหม่ๆที่จะล้มกระดานอันนี้นะครับประเด็นของการเขียนโปรแกรมเราสามารถจะเขียนโปรแกรมได้หลายวิธีนะครับไม่ใช่วิธีนี้เป็นทางออกทางเดียวนะครับมีหลายวิธีที่คิดหลายคนที่เขียนอาจจะคนละแบบจากผมก็ได้นะครับแต่ขอให้เอาพุทมันออกมามันก็โอเคละมันก็โอเคก็คือการฝึกความคิดหนึ่งแต่อย่าพยายามถ้าแรกๆนะครับอย่าพยายามถ้าโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้เอาไปขายนะครับก็อย่าเซฟไว้แต่ถ้าโปรแกรมที่ฝึกเนี่ยผมบอกล้มกระดานคือลบทั้งหมดทิ้งแล้วเริ่มทำใหม่นะครับอันนี้คือทริคที่ทำให้เราฝึกได้อย่างดีเพราะงั้นถ้าเราจำแพทเทิร์นเดิมแต่เดี๋ยวเราเปิดตัวอย่างเก่าอีกแล้วตรงนี้จะไม่รับสมองเราแล้วครับตรงนี้ก็จะหายไปเลยเพราะเราก๊อปปี้มาใช้เนี่ยแหละครับการก๊อปปี้กับการรับสมองไม่เหมือนกันนะครับผมว่ามี
มีตัวอย่างอยู่แล้วเอาตัวอย่างมาใช้เราจะไม่รับสมองในส่วนที่ความคิดที่จะสร้างแดกแกรมพวกนี้ขึ้นมาในหัวเลยนะครับอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอใหม่